สายรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทีมงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาร่วมให้การต้อนรับท่านนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ต้องกราบขอบพระคุณท่านทิพย์ดีที่กรุณาเดินทางมาร่วมนำร่องในการจัดการป่าต้นน้ำเสริมสภาพบนพื้นที่สูงชันที่เรียกว่าเขาหัวโล้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่คัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องเป้าหมายเพื่อให้สามารถพลิกฟื้นผืนป่าบนเขาหัวโล้นได้บ้านผู้จะข้ามแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่นำร่องประวัติอันเป็นมาอันยาวนานของบ้านห้วยข้ามที่แห่งนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จดำเนินมาเยี่ยมราษฎรพื้นที่อยู่บ่อยครั้งมีชนเผ่าละหูหรือหมู่เซอร์ดีซูจำนวน4กลุ่มบ้านประมาณ440ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ข้าวโพดท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านในอำเภอเชียงดาวหัวหน้าหน่วยงานราชการภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งณปัจจุบันนี้ถูกทำลายลดลงจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเล็กการขยายตัวของจังหวัดแต่ละจังหวัดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยการเข้ามาบุกรุกป่าเพื่อหวังผลกำไรจากธุรกิจและการทำเกษตรเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดนะครับการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประเทศลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจากสาเหตุดังกล่าวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยตรงนี้ก็เลยได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพระท่านพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตน์นะครับนำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขซึ่งก็ไปสู่โครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสรุปโครงการของพิพิธภัณฑ์ป่าทั่วประเทศทางของกรมอุทยานในปีนี้เรามีเป้าหมายหรือการปลูกป่าเสริมภูเขาหัวโล้นในพื้นที่13จังหวัดยังไงบ้างครับนำร่องก่อนต้องเรียนอย่างนี้ตามโครงการดังกล่าวเนี่ยในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเราดำเนินการ13จังหวัดนะครับภาคเหนือ12จังหวัดแล้วก็ภาคอีสาน1จังหวัดก็คือจังหวัดเลยแต่เดิมทีในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เรามีพื้นที่นำร่องก็คือที่อุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับแล้วก็ที่จังหวัดน่านที่อุทยานศรีน่านกระโดดภูคานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับพลเอกสุรศักดิ์การยานรัตน์ท่านบอกว่าการดำเนินการถ้าตรงไหนมันพร้อมสามารถดำเนินการได้เลยซึ่งในส่วนตรงนี้ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราได้สั่งการนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกสำนักที่ดูแล13จังหวัดเนี่ยให้ดำเนินการไปพร้อมๆกันนะครับไม่จำเพาะเจาะจงแต่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดน่านนะครับทั้ง13จังหวัดได้ดำเนินการได้พร้อมกันถ้าตรงไหนพร้อมนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดในท้องที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายเนี่ยซึ่งในส่วนของชุมรมโคลมิตรนะครับซึ่งจะเข้าไปดำเนินการในวันที่17นี้ส่วนนี้เราก็พร้อมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างนะครับ
รู้สึกดีว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าไม่คืนป่าก็ไม่มีน้ำใช้วันนี้ได้ปลูกต้นอะไรบ้างตอนนี้ตูดต้นมะเขือต้นมะเขือแล้วก็ต้นมะขามแล้วก็ต้นมะม่วงต้นไม้ต้นไม้เยอะต้นปลูกพันไม้หลายอย่างครับไหนบ้างคะที่ได้มาปลูกป่าคืนผืนป่าให้กับอุทยานนะก็ดีใจแทนเด็กๆที่นี่นะครับเนาะเพราะว่าอนาคตเขาจะได้มีต้นไม้พอมีต้นไม้ก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีเพราะว่าเห็นเขาว่าหน้าแล้งที่นี่น้ำไม่ค่อยมีครับก็เดือดร้อนกันพอสมควรเหมือนกันครับก็ยังไม่แน่ใจครับว่าช่วงนี้จะแล้งหนักหรือเปล่าแต่ก็น้ำก็มีบ้างครับหน้านี้ก็ขนาดเป็นหน้าฝนก็มาบ้างไม่มาบ้างเงี้ยครับหน้าแล้งก็น่าจะหนักอยู่พอสมควรครับ